สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วไงงานนี้มีสะเทือนรัฐบาลพลังประชารัฐแตกยับ18กรรมการบริหารพลังประชารัฐลาออกบีบอุตตมะสนธิรัตน์พ้นเก้าอี้เมื่อวันที่1มิถุนายนปี2563ที่พรรคพลังประชารัฐนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้แถลงว่าได้รับแจ้งและหนังสือจากกรรมการบริหารพรรค18คนว่าขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคโดยทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคเพื่อแจ้งให้ทราบโดยสิ่งที่ส่งแนบมาเป็นรายชื่อของทั้ง18คนและหนังสือลาออกในฐานะรองหัวหน้าพรรคจึงเตรียมส่งหนังสือถึงหัวหน้าพรรคโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปี2563เมื่อลาออกทั้ง18คนทำให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงและมีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งและตามข้อบังคับของพรรคข้อที่13ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพ้นทั้งคณะให้เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ใน45วันและให้กรรมการบริหารพรรคที่พ้นตำแหน่งไปแล้วอยู่บริหารและรักษาการไปก่อนจากนี้จึงขอให้รักษาการหัวหน้าพรรคเร่งเรียกประชุมใหญ่และเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยเร็วเมื่อถามถึงว่าจากนี้จะมีการปรับครม.หรือไม่นายไพบูลย์ได้กล่าวว่าเบื้องต้นในวันนี้กรรมการบริหารพรรคที่ลาออกเป็นเรื่องภายในพรรคการดำเนินการของพรรคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำพรรคพลังประชารัฐต่างหากที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้งมีส.ส.หลายกลุ่มมารวมกันทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ส.ส.ที่มารวมกันได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยการปรับเปลี่ยนต้องตอบสนองต่อประชาชนและพรรคการเมืองเมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายไพบูลย์ได้กล่าวว่าไม่อยากจะกล่าวเช่นนั้นเมื่อกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าสิ้นสภาพก็ต้องเร่งจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยืนยันไม่ได้บีบกรรมการชุดเก่าแต่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคสำหรับรายนามกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่ลาออกจำนวน18รายประกอบด้วย1นายสันติพร้อมพัฒน์2นายชัยวุฒิธนาคมานุสร3นายสุพลฟองงาม4นายธรรมนัสพรหมเผ่า5นายบุญสิงห์วรินทร์รัก6นายไผ่ลิก7นายนิโรธสุนทรเลขา8นายสัมพันธ์มายูโซ9นายณัฐพลทิพย์สุวรรณ10นายพุทธิพงศ์ปุณกันต์11นายชาญวิทย์วิภูสิริ12นายสกลทีภัทรยิกุล13นายสัมฤทธิ์แทนทรัพย์14นายสุรชาติศรีบุษกร15นายนิพานสิริธร16นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ17นายสมศักดิ์เทพสุทินและ18นายพงศ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเป็นธรรมดาที่มารวมตัวกันได้เพราะโดนบีบบ้างโดนซื้อบ้างต่อรองราคากันวุ่นวายคุณได้มากกูได้น้อยกรรมของเรางบประมาณผ่านสภาเริ่มกัดกันเหมือนหมาเลยพรรคคนดีเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลคำนี้ใช้ได้เสมอจริงๆแล้วให้พลเรือนเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคมันดูดีอยู่แล้วไม่ใช่พลเอกนั้นเป็นหัวหน้าพรรคพลเอกนี่เป็นเลขาพรรคพลโทนั่นเป็นรองหัวหน้าพรรคประเทศคอมมิวนิสต์ยังไม่เอาพวกทหารแก่มาเป็นหัวหน้าพรรคเลยครับพังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรวยแบบตรวจสอบไม่ได้ส่วนประชาชนก็ไม่มีจะกินต่อไปยิ้มเข้าไว้ความจันไรจะเยือนพวกคุณพรานงบประมาณเดี๋ยวก็ออกมาตั้งพรรคใหม่เงินซื้อไอ้พวกนี้ได้ทุกอย่างเลือกตั้งใหม่พวกนี้ก็มาอีกปรับยังไงประเทศก็เหมือนเดิมยึดอำนาจยันพรรคการเมืองที่สนับสนุนคราวนี้ล่ะพวกปรสิตทางการเมืองจะหาผลประโยชน์จากรัฐบาลเมื่อเกิดการขัดแย้งในพรรคแกนนำรัฐบาลก็จะทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพแล้วการล็อบบี้กันโดยใช้ผลประโยชน์ต่อรองเสนอแลกเปลี่ยนเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นประเทศชาติไม่ได้มีอะไรมีแต่จะเสียหายเพราะพวกปรสิตนี้จะใช้ผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อรองกันเพื่อรักษาอำนาจตัวเองบอกตรงๆอนาคตประเทศไทยมืดมนจริงๆยุคนี้เอาแล้วไงงานนี้พลังประชารัฐร้าวหนักจับตาเกมวัดพลังประชารัฐสนธิรัตน์ธรรมนัสขน60ส.ส.ซุ่มหารือย
ืนยันนุนอุตมะนั่งหัวหน้าพลังชารัฐศึกภายในพรรคพลังชารัฐยังคงต้องจับตาหลังตอบโต้ปิงปองคารมกันไปมาล่าสุด60รัฐมนตรีส.ส.พลังชารัฐซุ่มหารือยืนยันนุนอุตมะนำทีมต่อไปจากปัญหาภายในพรรคพลังชารัฐที่กลายเป็นการตอบโต้กันไปมาเพื่อสร้างความชอบธรรมของแต่ละฝ่ายโดยประเด็นสำคัญของข้อขัดแย้งคือเรื่องของการเปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคซึ่งก็คือนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมมีข่าวจากคนใกล้ชิดนายอุตมะได้เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 11:30 น.ที่ผ่านมามีรัฐมนตรีและส.ส.พรรคพลังชารัฐประมาณ60คนนัดหารือกันที่ชั้น4ห้อง419อาคารรัฐสภาโดยรัฐมนตรีที่เข้าร่วมหารือเช่นนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีและส.ส.กลุ่มนี้มีความเห็นตรงกันว่าที่ผ่านมานายอุตมะและนายสนธิรัตน์ทำงานเพื่อพรรคและรัฐบาลมาโดยตลอดที่สำคัญส.ส.ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาภายในพรรคในช่วงที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนควรจะเอาเวลาไปช่วยเหลือประชาชนและช่วยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการช่วยเหลือประชาชนจะดีกว่าทั้งนี้ประเด็นความไม่ลงรอยกันภายในพรรคยิ่งชัดเจนขึ้นหลังจากที่นายวัชรกนิกาในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานที่มีนายสนธิรัตน์เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงได้โพสต์ Facebook ทำนองว่าหมดเวลา3มิตรโดยอ้างถึงข่าวปล่อยของทางกลุ่มว่ามีการพาส.ส.กว่า20คนเข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีทั้งที่ในความเป็นจริงเคยประกาศเอาไว้ว่ามีส.ส.ในมือมากกว่าครึ่งร้อยแสดงว่ากลุ่ม3มิตรกำลังถอดถอยสิ้นมนต์ครั้งและแกนนำก็เหลือเพียง2มิตรเนื่องจากนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม3มิตรได้ถอยออกจากกลุ่มนี้แล้วหลังจากที่นายวัชระได้โพสต์ข้อความใน Facebook ได้ไม่นานนายศิระเจนจากค้าส.ส.กทม.พรรคพลังชารัฐซึ่งร่วมงานอยู่กับกลุ่ม3มิตรเช่นกันก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้อย่างรุนแรงทำนองว่านายสนธิรัตน์ต่างหากที่หมดเวลาจากตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งเลขาธิการพรรคแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาภายในพรรคพลังชารัฐรอบล่าสุดเกิดจากข่าวการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคโดยมีข่าวว่าพลเอกประวิตรจะมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคเองจากนั้นก็มีการวัดพลังกันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประวิตรกับกลุ่มที่สนับสนุนนายอุตมะซึ่งรวมถึงนายสมคิดและกลุ่มสามิตรด้วยเพราะนายอุตมะกับนายสนธิรัตน์ไม่ยอมลาออกโดยช่วงแรกทั้งสองกลุ่มมีเสียงก้ำกึ่งกันต่อมาฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประวิตรได้รวมเสียงในกรรมการบริหารพรรคกระทั่งได้เสียงข้างมากเพราะกรรมการจากกลุ่มสามมิตรและสายของร้อยเอกธรรมนัสหันมาสนับสนุนพลเอกประวิตรจนมีการคาดการณ์กันว่าพลเอกประวิตรจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคแน่นอนและหรือกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งปรับคณะรัฐมนตรีแบบปรับใหญ่แต่ข่าวล่าสุดที่ออกมาในวันนี้กลับมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสไปอยู่ในกลุ่มให้กำลังใจในอุตมะทำให้น่าคิดว่าปัญหาขัดแย้งแสดงพลังกันในพรรคพลังชารัฐยังไม่จบง่ายๆเอาแล้วไงงานนี้พลังประชารัฐเดือดพรักส่อแตกศิระฟิลขาดกลุ่มสามมิตรโดนหยามไล่ตะเพิดประชาระพ้นชายคาพลังชารัฐพรรคพลังชารัฐเดือดอีกรอบศิระต่อกับแรงหลังวัชระจุดประเด็นหมดเวลาของกลุ่มสามมิตรชี้แค่คนมาอาศัยชายคาพรรคแต่มาทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมถึงได้เป็นแค่ส.ส.สอบตกหลังจากที่นายวัชระกันนิกาโฆษกกระทรวงพลังงานและสมาชิกพรรคพลังชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าหมดเวลาของกลุ่มสามมิตรอ้างอิงที่เรื่องที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำทีมกลุ่มสามมิตรมากกว่า20คนเข้าพบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังชารัฐโดยระบุว่ากลุ่มสามมิตรน่าจะอยู่ในช่วงขาลงหมดลายแล้วทั้งนี้เนื้อหาที่นายวัชระโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
หมดเวลา3มิตรเพื่อนๆชาว Facebook เห็นข่าวนี้ไหมครับเนื้อข่าวที่ว่าคุณสุริยะนำทีมกลุ่ม3มิตรกว่า20คนเข้าพบลุงป้อมที่สภาเมื่อวันวานเห็นว่าบรรยากาศชื่นมื่นดีจังบางคนอ่านข่าวนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่ากลุ่ม3มิตรทรงพลังเหลือเกินแต่สำหรับผมอ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกตกใจครับกลุ่ม3มิตรท่าทางจะอยู่ในช่วงขาลงอย่างเขาว่ากันจริงๆกระมังครับหลายคนเคยพูดให้ผมฟังก็ไม่เคยจะเชื่อแต่ครั้งนี้คงต้องเชื่อและยอมรับความจริงเสียทีกลุ่ม3มิตรหมดลายแล้วสิ้นมนต์ขลังแล้วจริงๆกระมังเอาตั้งแต่ชื่อ3มิตรเลยจากจุดเริ่มต้นคำว่า3มิตรประกอบด้วยผู้ยิ่งใหญ่ตัวอักษร3สอคือสมคิดสุริยะและสมศักดิ์วันนี้ใครๆก็รู้ว่าพี่ใหญ่สุดที่ชื่อว่าสอสมคิดที่เคยเป็นเกราะคุ้มครองและสร้างภาพลักษณ์ให้ก็ถอยฉากออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลืออยู่ก็ไม่ต้องสาธยายสรรพคุณอะไรมากมายนะครับที่บอกว่า3มิตรเป็นขาลงอีกข้อหนึ่งก็คือจำได้ไหมครับว่าก่อนเลือกตั้งพลพรรค3มิตรเคลมกำลังในมือกันเป็นหลักเหยียบๆร้อยคนไม่ต้องไปไกลหรอกครับแค่ตอนนัดรวมพลกินข้าวที่โรงแรมกลางเมืองเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็ยังว่ากันที่หลัก 40-50 คนอยู่เลยวันนี้เหลือแค่แตะ20กว่าคนแววว่ายังต้องโทรตามจิกกันนาทีต่อนาทีเลยเห็นว่าคนโทรตามเหนื่อยแทบรากเลือดเพราะฉะนั้นก็จงดูกันเอาเองนะครับว่า2มิตรที่เหลือจะลากกันไปต่ออย่างไรส่วนข่าวปล่อยที่อ้างเรื่องนัดหมายที่ห้อง417และบอกว่ามีคนมาไม่ถึง10คนนั้นเอาเรื่องจริงๆนะครับตอนแรกจะมีนัดหมายกันจริงๆครับสาระสำคัญก็ไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรครับแค่จะติวส.ส.ที่หลายคนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจกับเรื่องพ.ร.ก.ที่กำลังอภิปรายในสภาอยู่ในขณะนี้ไม่มีนัดเล่นเกมอะไรหรอกครับพรรคประชารัฐก็มีส.ส.น้ำดีหลายคนนะครับที่เขารักดีเขาอยากจะทำหน้าที่ในสภาให้สง่างามก็เลยอยากรู้เนื้อหาให้ลึกซึ้งแต่พอมีข่าวออกไปผู้ใหญ่ก็กลัวว่าจะเข้าใจผิดกันซึ่งประกาศยกเลิกแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ตกค้างไม่ทราบข่าวแวะเวียนกันมาก็เท่านั้นเองครับไม่นึกว่าเรื่องแค่นี้ก็จะถูกนำไปตีกินหรือไปหลอกเด็กได้วันๆถ้าจะนัดกันจริงๆผมกล้าประกาศเลยว่าจะมีส.ส.แห่มาร่วมมากกว่ากลุ่ม2มิตรเป็นเท่าตัวแต่เพราะความที่เราเป็นเด็กดีเกรงใจท่านนายกรัฐมนตรีเกรงใจประชาชนเจ้าของประเทศที่กำลังเดือดร้อนเราจึงไม่ทำอะไรให้มันวุ่นวายปั่นป่วนผมจะคอยดูครับว่าเด็กดีเมื่อทำดีแล้วจะได้ดีหรือไม่เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ครับสมาชิกพรรคประชารัฐโฆษกกระทรวงพลังงานซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่30พฤษภาคมนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคประชารัฐได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นแค่ความคิดของส.ส.สอบตกคนหนึ่งพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะออกมาพูดเช่นนี้ในช่วงเวลานี้มาสร้างความแตกแยกภายในพรรคทางที่เป็นช่วงเวลาของการอภิปรายพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับนายศิระบอกด้วยว่าด้วยพฤติกรรมเช่นนี้ของนายวัชระเลยไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมนายวัชระถึงสอบตกและยังไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงพลังงานรวมทั้งนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเลขาธิการพรรคประชารัฐควรที่จะรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันเพราะไม่ควบคุมพฤติกรรมของนายวัชระเขาไม่ได้มาจากส.ส.เป็นเพียงแค่คนที่มาอาศัยชายคาของพรรคประชารัฐแต่สุดท้ายกลับมาสร้างความแตกแยกภายในพรรคการที่มาด่ากลุ่ม3มิตรเช่นนี้นายวัชระคงต้องย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของตัวเองพูดไปเพื่ออะไรหรือเพราะรู้ว่ากำลังจะถูกไล่ออกจากบ้านจึงต้องการเผาบ้านทิ้งเพื่อเป็นการทิ้งทวนอีกทั้งนายวัชระไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาพูดก้าวร้าวกับกลุ่ม3มิตรเช่นนี้นายศิระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม